จากเหตุการณ์เมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับที่ทำเอาแฟนคลับใจหายใจคว่ำนะครับหลังจากพระเอกหนุ่มสุดฮอตครับฟิล์มธนภัทรออกมาโพสต์เรื่องราวผ่านทางอินสตาแกรมถึงวินาทีประสบอุบัติเหตุตกมาครับขณะถ่ายทำละครจนได้รับบาดเจ็บนะครับต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยด่วนครับล่าสุดนะครับฟิล์มก็ได้อัปเดตถึงอาการล่าสุดนะฮะหลังจากประสบอุบัติเหตุนะครับซึ่งปัจจุบันก็ถือว่าอาการดีขึ้นแล้วครับบาดเจ็บยังไงบ้างครับวันนั้นเห็นบอกว่ามีแผลด้วยที่หน้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีที่หน้าบ้างครับมีแผลฟกช้ำที่ตามีที่หน้าครับมีที่ตามมือแล้วก็มีที่หัวเข่าสองข้างแล้วตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วไหมครับพบกับก็คือดีขึ้นตามลำดับครับก็ไม่แย่เท่าตอนแรกก็คือไม่สะตากับหน้าด้านซ้ายจะปวดมากปวดเป็นพิเศษแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วคือตอนนั้นแบบส่งด่วนโรงพยาบาลใช่ไหมครับเพราะว่าก็คือตกแล้วไปเลยครับผมถามคนส่วนใหญ่ที่ขี่ม้าเขาก็ตอบว่ามันไม่แปลกเพราะว่าคนใหม่ๆที่ไม่ขี่ม้าก็มีโอกาสที่จะตกเหมือนกันอย่างครูหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาขี่ม้าก็ยังมีบางครั้งที่เขาไม่ได้ขี่เก่งตั้งแต่เกิดอะครับยังไงเขาก็ต้องผ่านการตกม้าผ่านการม้าพยศคืนหรืออะไรที่มันมากกว่านั้นนะครับจริงๆก็จำอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นจำได้แค่เสี้ยววินาทีที่รู้สึกว่าเหมือนกำลังควบม้าแล้วคุมม้าไม่อยู่พอเป็นเขาเรียกว่าออกเทรลอะครับคือม้ามันอยู่ในทุ่งมันวิ่งในทุ่งมันก็เหมือนม้าหลุดออกจากคอกอะครับมันก็อยากที่จะวิ่งมันก็จะคึกแล้วพอวิ่งด้วยกันหลายตัวด้วยสัญชาตญาณของม้าชอบแข่งขันเวลาเห็นตัวอื่นวิ่งไปมันก็จะชอบวิ่งตามแล้วมันจะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเองอะเพิ่งเรียนขี่ม้าได้เป็นครั้งที่2ยังไม่ได้แบบเชี่ยวชาญขนาดนั้นก็เลยทำให้แบบคอนโทรลม้าไม่ได้ก็เลยตกแล้วพอตอนตกปุ๊บผมก็จำอะไรมากไม่ได้ครับคือจำได้แค่ว่าภาพที่กำลังควบม้าอยู่แล้วรู้สึกว่ากำลังจะล่วงหลุดออกจากอานม้าแล้วอะแล้วอยู่ดีๆก็ลงไปกองที่พื้นเลยแล้วหลังจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้ก็ไปโผล่ทีคืออยู่โรงพยาบาลแล้วขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ